วันนี้ฝนพาทุกคนมาที่สถานีแอร์พอร์ตเวลลิงบ้านทับช้างนะคะใกล้ๆกับสถานีนี้นะคะเราสามารถจะมาสั่งทำโซฟาแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ค่ะเดี๋ยวตามฝนเข้าไปพบกับคุณปิยะนะคะเจ้าของแล้วก็ดีไซเนอร์ของ 1D Studio กันค่ะค่ะวันนี้ฝนพามาพบกับคุณปิยะนะคะปิยะสวัสดีค่ะค่ะคุณปิยะค่ะก็ก่อนหน้านี้ฝนกับคุณปิยะเคยคุยกันมาบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับการสั่งทำโซฟาเก้าอี้ที่บ้านนะคะก่อนอื่นเลยต้องลูกค้าที่มาสั่งทำต้องเตรียมอะไรมาบ้างคะจริงๆเนี่ยถ้าลูกค้ามีความต้องการชัดเจนหรือว่าบ้านเพิ่งสร้างเสร็จหรือเป็นคอนโดที่แบบพร้อมที่จะเข้าไปตกแต่งเนี่ยก็จะแนะนำให้ลูกค้าเตรียมแปลนของบ้านมาเพราะว่าเวลาเรามาสั่งทำเนี่ยเราก็อยากให้เหมือนกับลูกค้ารู้สึกว่ามาสั่งตัดเสื้อผ้าเหมือนตัดเสื้อผ้าก็คือสามารถจะกำหนดไซส์หรือว่ากำหนดโทนสีอะไรเงี้ยได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องเตรียมมาก็คือหนึ่งก็คือพวกแปลนของบ้าน2คือถ้ามีรูปถ่ายแต่บางบ้านเนี่ยอาจจะแบบทำพื้นแล้วติดวอลเปเปอร์หรือว่ามีบิวอินบางส่วนแล้วเนี่ยก็ควรจะถ่ายรูปมาคือพอมาคุยกันเสร็จปุ๊บเจอหน้าทักทายกันแล้วก็คุยกันเบื้องต้นว่าลูกค้าอยากได้แนวประมาณไหนก็จะให้เขาดูจากแคตตาล็อกก่อนว่าโดนใจไหมมีหลายแบบเลยทีเดียวนะคะแต่จริงๆก็คือผมว่าเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์หรือเสื้อผ้าแบรนด์อื่นก็คือทุกแบรนด์ก็จะมีคาแรคเตอร์งานของตัวเองวัสดุหุ้มเนี่ยถ้าในมุมมองผมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลักๆแบบเป็นตามประเภทของผ้าก็จะมีพวกผ้ากำมะหยี่ผ้าคอตตอนร้อยอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นผ้าคอตตอน 100% แล้วก็จะเป็นพวกหนังเทียมอย่างเงี้ยจะเป็นพวกหนังเทียมที่เขาเรียกว่า PU ครับหรืออย่างอันนี้จะเป็นหนังผสมอันล่างนะครับหนังผสมกับ PU หนังจริงผสมกับ PU แล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นหนังจริงเลยหนังจริงใช่อันนี้ก็เป็นหนังจริงแต่ถ้าเป็นหนังจริงเราก็จับเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าใช่อันนี้ก็จะเป็นหนังจริงคุณภาพดีค่ะหลังจากที่เราเลือกดีไซน์นะคะวัสดุหุ้มแล้วก็วัสดุที่อยู่ด้านในกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมวิธีการทำโซฟานะคะน่านั่งสุดๆเลยค่ะอยู่ด้านในโกดังค่ะจะเป็นคือปกติเราจะเริ่มจากตอนที่เราสเก็ตแบบก่อนแล้วก็ขึ้นโครงที่เป็นไม้เนี่ยเพื่อให้เห็นรูปร่างโดยรวมออกมาก่อนพอรูปร่างโดยรวมเสร็จแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าโครงเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบหลักๆก็คือส่วนของโครงสร้างรับน้ำหนักก็คือพวกแบบกรอบข้างล่างที่เป็นที่นั่งนะครับกับส่วนที่เป็นพนักพิงก็คือโครงสร้างประกอบแล้วก็ขาแล้วจริงๆโครงสร้างหลักกับโครงสร้างประกอบเนี่ยบางทีเราใช้ไม้คนละประเภทคือถ้าเป็นโครงสร้างหลักเนี่ยก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งหรือไม่ก็เป็นไม้นำเข้าพวกไม้กระเปอร์ไม้บ๊อบบ้าแล้วแต่สเปคลูกค้าพวกไม้ที่อาจจะมีความเหนียวไม่แข็งมากอย่างพวกไม้ทุเรียนไม้สะเดาหรืออาจจะเป็นไม้เบญจพรรณแล้วแต่ลูกค้าไม้ทุเรียนที่คนเพิ่งเคยได้ยินมาเขาเอามาใช่คือต้นทุเรียนเนี่ยครับจริงๆมันเป็นเหมือนกับเวลาทุเรียนมันหมดการให้ผลแล้วอ่ะเขาจะเอาไม้เนี่ยมาทำข้อดีของมันเนี่ยคือมันเหนียวหมายความว่ามันค่อนข้างจะให้ตัวแบบน้ำหนักเนี่ย flexible ได้นิดนึงมีใยเยอะอาจจะเป็นประมาณนั้นคือขาโดยปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นขาเป็นไม้สักค่ะใช่มันก็เลยเหมือนกับว่าโครงสร้างประกอบหลักๆเนี่ยก็จะมีส่วนรับน้ำหนักส่วนประกอบแล้วก็ขาตรงนี้จะเป็นสปริงใช่อันนี้เราใส่ไปแล้วจริงๆมันจะเป็นสเต็ปคือพอหลังจากเนี่ยพอช่างเขาลงโพลีเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการเอามาหุ้มแต่ว่าจะหุ้มแยกชิ้นเนี่ยช่างเขาจะเริ่มหุ้มจากส่วนของที่นั่งพอเสร็จก็จะเป็นแขนพนักพิงนี้จะเป็นตำแหน่งสุดท้ายถ้าเกิดว่าสนใจครับเราจะมีคอลเลกชันใหม่ออกงานบิ๊ก
Big and Beach วันที่18ถึง23ตุลาครับที่ไบเทคบางนาดีไซน์ฮอล์101ครับค่ะสำหรับใครที่อยากจะมีโซฟาที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเป็นตัวของตัวเองสุดๆแบบนี้นะคะก็สามารถจะมาติดต่อคุณปิยะได้นะคะที่วันดีสตูดิโอค่ะครั้งหน้านะคะผมจะพาไปชมไอเดียการตกแต่งบ้านอะไรอีกติดตามได้ใน mymomac.com นะคะครั้งนี้เราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ